แม้ศรีลังกาจะไม่ได้เป็นประเทศขนาดใหญ่มีประชากรเพียงแค่20ล้านคนแต่หากพิจารณาถึงที่ตั้งที่เป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดียซึ่งมีความสำคัญเรื่องโลจิสติกส์เส้นทางเดินเรือและการเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญตามเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนประกอบกับในระยะ5ปีที่ผ่านมามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 6.5 ต่อปีทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ศรีลังกาจึงนับว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจไม่น้อยและในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ที่ไทยและศรีลังกาจะจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างกันเอกอัครราชทูตณกรุงโคลัมโบได้นำตัวแทนภาคธุรกิจสำคัญด้านโลจิสติกส์จาก2บริษัทใหญ่ในศรีลังกาเดินทางมาไทยเพื่อเยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบังและยังได้พบหารือกับผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทยและหน่วยงานด้านศุลกากรซึ่งนักธุรกิจศรีลังกาสนใจท่าเรือสำคัญของไทยแห่งนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณการขนส่งสินค้าราว 7.4 ล้าน TEU ต่อปีโดยไทยมีปริมาณการขนส่งเป็นลำดับที่4ของอาเซียนและลำดับที่21ของโลกโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการขยายท่าเรือแหลมฉบังเฟส3ซึ่งจะเปิดประมูลและสามารถให้บริการได้ภายในปี2563โดยใช้งบประมาณในการลงทุนรวมประมาณ 88,000 ล้านบาทขณะที่ศรีลังกาซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการเดินเรือของภูมิภาคเอเชียใต้มีท่าเรือสำคัญคือท่าเรือโคลัมโบและท่าเรือฮัมมันโตตาซึ่งเพิ่งเปิดให้เอกชนจีนเข้ามาพัฒนาและเช่าในระยะยาวนับว่าสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะการผลักดันระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ไทยพยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศจากสิงคโปร์ไปดูไบเนี่ยเรือจะผ่านศรีลังกาเพราะฉะนั้นก็เป็น transshipment hub คือของสินค้าต่างๆจากเอเชียใต้เนี่ยจะลงที่ศรีลังกาแล้วเขาก็จะขึ้นไปที่นั้นเพราะฉะนั้นโคลัมโบพอร์ตท่าเรือที่โคลัมโบเนี่ยใหญ่มากนะฮะใหญ่เกือบจะเท่าแหลมฉบังแล้วก็กำลังมีการขยายท่าเรืออีกเยอะแยะมากมายหลังจากที่ดูเขาได้มีการทำ B2B พบกับภาคเอกชนต่างๆของไทยแล้วก็อันนี้มาดูของจริง operation ว่าแหลมฉบังกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ประเทศไทยกำลังมีแผนการอะไรที่จะเรื่อง EEC เรื่อง Thailand 4.0 นะคะทั้งหมดนะคะก็น่าจะเป็นไอเดียให้กับการเป็นการปูพื้นให้กับความร่วมมือการค้าการลงทุนระหว่างกันต่อไปในอนาคตปัจจุบันศรีลังกานะครับเป็นคู่ค้าอันดับที่4ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้มีมูลค่าการค้ารวมเฉลี่ย 17,000 ล้านบาทสินค้าส่งออกหลักของไทยก็ได้แก่รถยนต์พร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบผ้าผืนปลาแห้งเครื่องจักรกลน้ำตาลทรายเคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติกส่วนสินค้าหลักที่ไทยนำเข้าก็ได้แก่เพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและเสื้อผ้าเป็นต้นที่ผ่านมานั้นไทยได้ดุลการค้ามาโดยตลอดและการขยายตัวการค้าก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการขนส่งทางเรือที่ตลาดไม่ได้จำกัดเฉพาะกำลังซื้อในประเทศศรีลังกาแต่ยังต่อยอดไปทั้งภูมิภาคเพราะมีทั้ง FTA และยังเป็นจุดผ่านสินค้าสำคัญแห่งหนึ่งของโลกด้วยที่ว่าเขามี FTA กับอินเดียกับปากีสถานแล้วก็บังคลาเทศเนี่ยก็จะทำให้สามารถสินค้าจากไทยไปก็ผ่านศรีลังกาไปยังประเทศพวกนี้ได้มันเป็นเรื่องของโลจิสติกไม่ใช่เรื่องของการค้าระหว่างไทยกับศรีลังกาอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องสามารถใช้เราสามารถใช้เข้าไปโลจิสติกผ่านไปทางเอเชียใต้ได้แต่ที่อยากให้ดูในโอกาสกลับกันคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการการลงทุนจากไทยไปในศรีลังกาเยอะนะคะเพราะว่าเขาต้องการเงินทุนต้องการความรู้ต้องการเทคโนโลยีจากเราและที่สำคัญคือด้วยความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาเนี่ยทำให้เขามีทัศนคติที่ดีมากกับประเทศไทยแล้วก็เขาก็เห็นเป็นคนไทยนี่เขาก็เวลคัมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าน่าจะมีการลงทุนแล้วให้ไทยคนไทยไปลงทุนที่ศรีลังกาได้มากขึ้นด้วยอีกหลายปัจจัยนะครับที่ช่วยดึงดูดให้การทำธุรกิจกับศรีลังกามีทิศทางสดใสคือความชื่นชอบอัธยาศัยไมตรีอันดีของคนไทยความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและความนิยมชมชอบการเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยที่แต่ละปีมีชาวศรีลังกาเดินทางมาเที่ยวจำนวนมากกว่า 50,000 คนและมักจะซื้อเสื้อผ้าจากไทยกลับไป
ซึ่งท่านทูตจุลมณีได้เล่าให้ฟังนะครับว่าคนศรีลังกาที่มีฐานะหากพวกเขามีวันหยุดก็มักจะวางแผนและเลือกการเดินทางมาเที่ยวในไทยเป็นหลักหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับคงจะช่วยให้คุณผู้ชมนั้นได้ทราบช่องทางและโอกาสทางการค้าระหว่างไทยกับศรีลังการวมทั้งโอกาสด้านการท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติศาสนาและวัฒนธรรมของไทยซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโคลัมโบก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจครับวัฒภูมินิสิริมองโลกมองเรารายงาน